สำหรับการจัดสรรน้ำในช่วงหน้าแรงนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพรยาจากข้อมูลของกรมชลประทานพบว่าน้ำจะมีเพียงพอสำหรับใชในการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศแต่ไม่เพียงพอสำหรับการปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องครับโดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพรยาคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนเซริกิตเขื่อนแพรนนบํา เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์ณวันที่23กุมภาพันธ์มีปริมาณน้ำรวมกัน14,898ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ6 0ของความจุอ่างรวมกันมีปริมาณน้ำใช้การได้รวม8,202ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้ละ4 5ครับ ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์น,น้อยนะคะโดยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 อําเภอเมืองนครสวรรค์อยู่ที่388ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง7เมตร85เซนติเมตร ขณะที่เรื่องของภาพรวมการเพราะปลูกพืชในช่วงฤดูแรงมี10ล้าน4แ6 0 0 0 0ไร่ขณะนี้กเกษตรกรเนี่ยปลูกไปแล้ว8ล้าน4แ8 0 0 0่ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ81.12ของแผนเฉพาะการปลูกข้าวนาปรังในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยมีการเพราะปลูกไปแล้ว5ล้าน8แ4 0 0 0 0ไร่ด้วยกันเกินกว่าที่แผนกำหนดไว้5ล้าน3แสน 5, 5 3, 000, 000, 000, ล้าน3 0 0 0ล้านไร่อยู่ที่ร้อยละ10ค่ะซึ่งที่ผ่านมามีการจัดสรรน,น้ำสำหรับใช้เพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปแล้ว5,798 0 0ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ72ของแผนซึ่งตั้งไว้8,000ล้านลูกบาทเมตรคงเหลือปริมาณน้ำต้นทุนที่จะสามารถจัดสรรไปได้จนถึงวันที่30เมษายน2 0 0 0 202ล้านลูกบาทเมตรซึ่งก็เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการ,กรเกษตรรวมไปถึงอื่นๆตามที่แผนได้วางเอาไว้นะคะจึงขอความร่วมมือบรรดากรเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วงดปลูกข้าวต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดและขอให้ทุกภาคส่วนนั้นร่วมแรงร่วมใจกันใช้น้ําอย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําก็ต้องบอกว่ามีการลําดับความสําคัญนะคะก็ต้องเป็นการอุปโภคบริโภคกอ รักษาระบบนิเวศแล้วถึงจะไปจัดการทําการเกษตรนั่นเองนะคะเรียกว่าทุกหน่วยงานเนี่ยเห็นใจเกษตรกรนะก็อยากให้เกษตรกรมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฏิบัติตามคําแนะนําของทางราชการกันละกันโดยเฉพาะการแนะนําการปลูกพืชอื่นทดแทนเป็นพืชระยะสั้นเพราะเข้านาปรังแหมต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ผลผลิตก็อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะแปรแรวที่เกิดขึ้นนะครับ